วัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูภาพเก่าเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนี่คือบริเวณวัดมกุฏในกรุงเทพนะครับกำลังจะมีพิธีเคลื่อนศพของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับจากวัดมกุฏเพื่อที่จะเดินทางไปยังวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2535นะครับแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่25กรกฎาคมปี2535นะครับที่วัดทับกระดานนะครับสำหรับฟิล์มภาพยนตร์ที่ท่านชมอยู่นี้เป็นฟิล์มภาพยนตร์35มิลลิเมตรนะครับซึ่งมีการถ่ายทำบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับไปใส่ในหนังไทยอยู่2เรื่องนะครับที่สร้างขึ้นออกฉายหลังจากที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นเสียชีวิตนะครับก็คือเรื่องรักอะไรพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็บันทึกรักพุ่มพวงนะครับผมก็ตัดออกมาจากหนังสองเรื่องนี้แหละครับมาให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับให้เห็นงานพระราชทานเพลิงศพนะครับที่มีรักแฟนเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับไปร่วมงานนี่คือภาพบริเวณวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นภาพเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีโควิดนะครับก็ไปร่วมงานพุ่มพวงดวงจันทร์นี่แหละครับไปดูดนตรีแล้วก็ไปเห็นสภาพวัดนะครับซึ่งปัจจุบันจะแตกต่างจากที่ท่านเห็นในฟิล์มภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วถึง30ปีนะครับสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังเรียกว่ายังแบบไม่ค่อยนิยมนะครับแล้วก็ยังไม่มีการถ่ายรูปนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะมีภาพเก็บได้หลายๆมุมนะครับนี่เป็นภาพจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายหนังจากฟิล์มนะครับแล้วเขาก็เอาไปตัดต่อใส่กับหนังที่เขาสร้างขึ้นเพื่อบันทึกถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่ศพกำลังจะถูกชักเคลื่อนขึ้นไปบนเมรุนะครับทุกคนก็ไปเบียดเสียดรอนะครับการแสดงหน้าศพนะครับหลังจากจุดโควิดไป2ปีนะครับปีนี้ที่วัดทับกระดานก็จะเริ่มรำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์30ปีที่จากไปอีกแล้วนะครับก็คงจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานนะครับมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ถ่ายภาพคุณไกรสอนแสงอนันต์นะครับสามีคุณพุ่มพวงแล้วก็น้องเพชรนะครับเสื้อดำนะครับตัวเล็กๆนะครับคุณไกรสอนก็บวชนะครับแล้วก็จะไปที่งานพระราชทานเพลิงศพเช่นเดียวกันนะครับภาพชุดนี้ก็มาจากฟิล์มหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องบันทึกรักพุ่มพวงนะครับเขาก็สร้างเป็นหนังเหมือนชีวประวัติพุ่มพวงนะครับแล้วก็ถ่ายติดคุณไกรสอนแสงอนันต์ไว้นะครับว่าไปบวชนะครับเป็นฉากท้ายเรื่องนะครับมีน้องเพชรนะครับอย่างตัวเล็กๆอยู่นะครับเดินตามอยู่ข้างหลังนะครับก็เลยมีการบันทึกเหตุการณ์จริงผมก็ตัดนี่ครับน้องเพชรครับผมก็ตัดส่วนที่เป็นเหตุการณ์จริงนะครับออกมาจากหนังเพื่อที่จะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับนี่น้องเพชรครับถึงงานพระราชทานเพลิงศพพุ่มพวงดวงจันทร์ในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับของผู้ที่สร้างหนังนะครับแล้วก็มีการถ่ายด้วยฟิล์มเก็บไว้นะครับก็คุณเกรซอนแสงอนันต์บวชนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปที่วัดภาพก็จะตัดไปที่วัดทับกระดานเช่นเดียวกันนะครับเดินลงมาจากบวชแล้วนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นภาพเก่าในอดีตนะครับที่หาดูยากนะครับเป็นงานศพซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะครับปีนั้นเรียกว่าช็อกคนไทยเหมือนกันนะครับ13มิถุนายน2535คุณพุ่มพวงเสียชีวิตนะครับก็เลยผมเองตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่เลยนะครับที่เสียชีวิตนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยนะครับอายุถ้าอยู่ปีนี้ก็จะอายุแค่61ปีเองครับสำหรับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่คือบริเวณวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสังเกตดูที่รอบข้างนะครับก็ยังเป็นที่โล่งนะครับเป็นทุ่งนานะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับทุกคนก็มารอนะครับเพื่อที่จะร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกล้องถ่ายหนังเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆนี่เป็นพระที่บวชนี่เป็น
เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นตลกในวงพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่บวชนะครับในฟิล์มชุดนี้จะเห็นคุณยอดรักสลักใจอยู่นิดหนึ่งนะครับที่กล้องจับไปได้นะครับจริงๆมีบุคคลสำคัญหลายคนนะครับแต่ว่านี่น้องเพชรนะครับแต่ว่ากล้องนั้นจับไม่ทันหรอกครับมันคนเยอะจนไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงนะครับลองก็พยายามเก็บบรรยากาศเขาเก็บบรรยากาศในธีมที่จะเอาไปใส่ในหนังนะครับเพื่อให้เห็นว่าชีวประวัติของคุณพุ่มพวงตั้งแต่โด่งดังแล้วจนเสียชีวิตนั้นในวันสุดท้ายของการเสียชีวิตเมื่อมีการพระราชทานเพลิงศพธีมชุดนี้ก็ถ่ายเอาไปเพื่อปิดในหนังนะครับเป็นฉากจบของหนังเดินรอบเมนนะครับเวียนรอบเมนก็ดูเป็นประวัติศาสตร์นะครับสำหรับภาพเก่าอย่างนี้นะครับภาพที่ถูกบันทึกไว้นะครับคือตรงนี้แหละครับที่จะเห็นคุณยอดรักหรือเปล่านะครับนี่ครับผมเห็นอยู่แวบหนึ่งนะครับดูเกือบไม่ทันเลยนะครับค่อยๆดูนะครับ30ปีแล้วนะครับที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ออกไปนะครับนี่แหละครับคุณยอดรักครับที่ถือวิทยุสื่อสารนะครับที่วิทยุสื่อสารยอดรักสลักใจนะครับผมก็พยายามดูอีกนะครับว่าจะเห็นท่านอื่นไหมนะครับแต่ว่ากล้องอาจจะจับได้ไม่หมดนะครับเนื่องจากคนเยอะจริงๆนะครับฟิล์มงานพระราชทานเพลิงศพที่ถ่ายทำเพื่อนำไปใส่ในภาพยนตร์2เรื่องนั้นรวมกันแล้วก็ได้ประมาณ9นาทีเศษๆนะครับผมก็ตัดเอามาให้ท่านดูนะครับแล้วก็รวมกันไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เคลื่อนศพขึ้นสู่เมรุแล้วนะครับการร้อนนะครับก็บางคนก็กางร่มบางคนก็ไม่กางร่มนะครับแต่ว่ายืนเบียดเสียดกันนะครับเพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่หน้านะครับอันนี้ศพเมื่อตั้งไว้นะครับก็ราชทานเพลิงศพนะครับสำหรับฟิล์ม35มม.ที่ถ่ายงานพระราชทานเพลิงศพจากหนังไทย2เรื่องนั้นความยาวประมาณ9นาทีเสร็จๆก็คงจะหมดเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมย้อนอดีตชมภาพเก่าๆนะครับสวัสดีครับ